สวัสดีครับได้เวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำหลุมฟ้าพยากรณ์กับผมวิทิพัฒน์ปิละโรจน์วันนี้6สิงหาคม2563นะครับอุทกภัยในพื้นที่13จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซลากูล่าสุดนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาระบุนะครับว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้วในทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคเหนือนะครับที่ได้รับผลกระทบหนักๆอย่างเช่นจังหวัดน่านเชียงใหม่เชียงรายส่วนพื้นที่ทางด้านภาคอีสานนะครับก็คลี่คลายแล้วเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยจังหวัดอำนาจเจริญนครพนมนะครับหลังจากนี้คงต้องจับตาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดฝนกันต่อนะครับโดยเฉพาะหลังจากนี้ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดฝนนั่นก็คือร่องมรสุมนะครับที่เวลานี้พัดผ่านอยู่บริเวณพม่าลาวเวียดนามนะครับก็ทำให้ประเทศไทยทางด้านตอนบนนั้นมีฝนครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับในช่วง8 9และ10นั้นร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนเมื่อเคลื่อนผ่านไปอยู่ที่ใดก็ทำให้เกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงวันที่8ร่องฝนนี้จะขยับมาอยู่บริเวณของทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนครับซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังนะครับอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจับตากันอยู่นั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนล่างที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะพัฒนากลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้แต่ว่าเวลานี้มีการตรวจสอบแล้วนะครับล่าสุดนั้นมีโอกาสที่จะไปไม่ถึงระดับพายุนะครับแต่ก็ยังคงทำให้มีฝนตกในประเทศไทยอยู่บ้างมาดูกันที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยเฉพาะมีการประกาศออกมาว่าในช่วง 6-7 ร่องมรสุมนั้นก็จะพาดผ่านอยู่บริเวณเมียนมาลาวเวียดนามตอนบนครับประกอบกับมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ช่วงนี้มีกำลังอ่อนลงนะครับแล้วก็จะทำให้ฝนลดลงไปในบริเวณของพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ครับในช่วง8ถึง12สิงหาคมครับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมามีกำลังแรงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดฝนตกในประเทศไทยครับโดยเฉพาะในบริเวณของประเทศไทยตอนบนนะครับที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงไปด้วยโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรนะครับส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำที่เรากำลังจับตากันอยู่นั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่เวลานี้ปรากฏตัวอยู่ในบริเวณของพื้นที่ทางด้านทะเลจีนใต้ตอนล่างซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่ามีโอกาสที่จะทวีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่7และ8สิงหาคมนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการคาดการณ์กันนะครับว่าหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวกลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนถึงระดับโซนร้อนและเคลื่อนเข้ามาตามเส้นทางเดิมนั่นก็คือพื้นที่ของเวียดนามลาวและประเทศไทยแต่ว่าล่าสุดนั้นนะครับจากการตรวจสอบแบบจำลองสภาพอากาศในระยะกลางนั้นนะครับก็พบว่าแนวโน้มของหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ไม่น่ามีโอกาสที่จะเป็นถึงระดับพายุโซนร้อนหรือว่าพายุดีเปรสชันได้เพราะว่าดูจากแนวโน้มการเคลื่อนตัวในช่วงของวันที่7 8และ9สิงหาคมนั้นก็จะเคลื่อนเข้ามาทางด้านพื้นที่กัมพูชาเวียดนามครับและก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ทางด้านภาคอีสานตอนล่างอีสานตอนกลางมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้แต่ว่าไม่ถึงขั้นกับเป็นฝนที่เกิดจากอิทธิพลของพายุนะครับในขณะที่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านเหนือเกาะลูซอนแล้วก็ไปสู่บริเวณของพื้นที่ทางด้านไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็ไม่น่าที่จะได้รับฝนเหมือนกับเป็นในช่วงของพายุที่เคลื่อนเข้ามานั่นเองนะครับแต่ว่าพื้นที่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานมีร่องฝนที่มาเคลื่อนผ่านอยู่เพราะฉะนั้นปัจจัยที่เกิดฝนในช่วงของตั้งแต่8ถึง12สิงหาคมก็จะเป็นฝนที่เกิดจากร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่บริเวณของภาคเหนือและตอนบนของภาคอีสานนั่นเองเมื่อร่องฝนเคลื่อนผ่านไปที่ใดก็ย้ำนะครับว่าพื้นที่ตรงบริเวณนั้นจะมีฝนตกมากขณะที่ในช่วงเดือนสิงหาคมยังเป็นเดือนที่เสี่ยงของการเกิดพายุแต่หากดูจากค่าสถิติในรอบ60ปีแล้วเดือนที่จะเกิดพายุมากที่สุดนั่นก็คือเดือนตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุเกิดขึ้นได้ตั้งแต่สิงหาคมกันยายนไปจนถึงตุลาคมครับเพราะว่าแต่ละปีนั้นประเทศไทยจะมีพายุที่เฉลี่ยเข้ามา 2-3 ลูกด้วยกันนะครับแต่ว่าในปีนี้เราเจอ1ลูกแล้วเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะมีพายุที่จะเคลื่อนเข้ามาแล้วก็ก่อให้เกิดฝนตกหนักเกิดอุทกภัยในประเทศไทยอีกก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและการเตรียมความพร้อมในการรับมือครับทั้งหมดเป็นดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ในวันนี้ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe ติดตามเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ